นี่คือเปิดครั้งแรกก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันหลังจากกลับมาที่ใต้นะเลยสั่งกระสอบมา2ลูกนะฮะกระสอบป้ายขาวล้วนตาลิงแล้วก็เป็นกระสอบป้ายฟูจิเป็นงานรวมสีรวมแบรนด์นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอเป็นแนวทางให้กับทุกคนเลยนะว่าป้ายเนี่ยป้ายตาลิงข่าวล้วนทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะยกลูกมี500ตัวต้นทุนหารเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็แค่หลัก10เองในกระสอบนะฮะที่ได้ฟังมานะจากพี่พ่อค้าทางภาคใต้บอกว่าลุ้นมีลุ้นงานแบรนด์นะงานแบรนด์เนมแล้วก็งานแบรนด์ของญี่ปุ่นต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นยูนิโค่ GU หรือแบรนด์ไฮเอ็นด์ดังๆต่างๆในป้ายตาลิงนี้สภาพเป็นสภาพค่อนข้างสะอาดเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเป็นไปตามอย่างที่พี่ๆพ่อค้าทางใต้เขาเมากันไหมพูดชมกันไหมมาเริ่มกันเลยจ้าแอคชั่นลวดเป็นลวดนะฮะทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะตัดยากหรือตัดง่ายเนาะเป็นลวดอ่ะอุ้ยทุกคนตัดยากมากกันไกลนี้ตัดไม่ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นลวดต้องใช้ครีมตัดลวดมาลุยแน่นมากอ่ะเออโอ้มือแดงเลยฮะโอ้แดงเลยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้500ตัวเปิดจนมืออีกฮะมาลุยกันคือเปิดเสร็จแล้วก็ใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาสอบถามเรื่องราคาจำนวนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยจ้ากับป้ายตาลิงมันเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่วิแต่ว่าแบรนด์นี้ก็ถือว่าแบรนด์ที่เขาเล่นกันนะที่ญี่ปุ่นนะสวยนะโอเคก็จะมีผ้าพื้นนะฮะเป็นเรื่องปกติแต่นี่ว่านะสภาพเสื้อดูหนึ่งกลิ่นแบบไม่ได้แรงเหมือนกระสอบพวกทางปากีนะฮะก็ถือว่ากระสอบผ้าเขาสะอาดนี่ฮะงานเขาก็จะเป็นพวกงานประมาณประเภทอย่างนี้นะน่ารักอ่ะลายมินิมอลจะแค่อกอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือเสน่ห์ของเสื้อญี่ปุ่นขาวจริงๆสะอาดมากๆวันพ็อกเก็ตนะฮะอันนี้เป็นเสื้อคอตตอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขาวล้วนเนี่ยจะมีสีพื้นกี่ตัวเนาะบอกตามตรงนี้คือลองลุ้นลองเสี่ยงมาเปิดลุ้นซื้อมาเปิดเพราะว่าไม่เคยเห็นงานกระสอบผ้าขาวป้ายลิงนี้เลยนะเห็นปะเสื้อกีฬาบางคนอ่ะสายแบบสตูซี่คนก็จะได้เป็นพวกแบรนด์เนมถือว่าเป็นออกเป็นแนวแบบสตรีทนะสีขาวสีขาวสวยนะคนรูปทรงคอไอสวยนะเฮ้ยเยอะเกินไปโหแบบนี้มีเยอะมากเลยอะลองสั่งมาแบบลุ้นๆเสียงดวงเอาฮะว่าดีหรือเปล่าอุ้ยคอนซัวร์มินิมอลสตรีทครับแบรนด์สตรีทเป็นเสื้อนักเรียนพละเสื้อพละโอ้เสื้อพื้นโอ้สวยอยู่นะโอ้ฟิลลาจูนิโคลายมินิมอลอันนี้เป็นเสื้อพวกนักเรียนโอ้สะหูสะหูเอาสวยสวยอยู่สวยอยู่เป็นฮูดนะจ๊ะพื้นจ๋าเอาสวยมีฮูดสีพื้นมาด้วยอีกเอาสวยเนี่ยฮะงานกระสอบผ้าญี่ปุ่นก็จะเป็นออกเป็นแนวแบบงานแบบสตรีทงานแฟชั่นอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าก็ขายได้นะแต่มันก็ต้องดูครับว่ามีแบบเนี้ยกี่ตัวแบรนด์นะจาวาเลนติโนอันนี้งานปี90เดี๋ยวตัวไหนสวยเดี๋ยวแขวนให้ดูแล้วกันเนาะเฮ้ยปีต่อปีก็สิทธิ์นะครับปี2011อันปึ้งโอ้โหเสื้อฟุตบอลครับหลายมินิมอลฮะของสินค้าตัวนี้
ดูใกล้ๆนะฮะอันนี้เป็นของ Uniqlo นะฮะก็จะเป็นลาย Mickey Mouse จะมีป้ายแทร็กเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่ผ่านการใช้งานนี่ก็เช่นเดียวกันป้ายห้อยติดอยู่เลยนะดูลายเพื่อนๆคนไหนก็แบบว่าในแบรนด์ยูนิโคนะฮะก็สามารถทักมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวของยูนิโคนะฮะเสื้อฟุตบอลงานฟอนต์โอ้ยคุณลายอาร์ตนะฮะอันนี้เป็นของนี่เลยบิชโชนตะเข็บแขนเดียวล่างเดียวนะฮะเดียวทั้งตัวไม่มีตะเข็บข้างด้วยนะที่ UT นี่เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปินที่วาดรูปเนี่ยวาดรูปนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นลายอาร์ตนะเสื้อเฮ้ยลายสวยฮะเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อท่องเที่ยวเนาะเสื้อแบบนี้นะฮะก็นับได้ว่าเป็นเสื้องานประเภทเขาเรียกว่าของที่ระลึกเอาแล้ว1ตัว2ตัวฮะ3ตัวฮะ4ตัวเสื้อปักลายนี้น่ารักดีนะเออป่ะเลือกกันอุ้ยติดไซส์เป็นไซส์เล็กละเหี่ยใจมากเลยอ่ะให้ดูผ้าพื้นสีพื้นสีขาวแบบที่สุดซึ่งสีพื้นนะฮะผ้าพื้นอ่ะเขาก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทคือเป็นพื้นเป็นแบรนด์กับพื้นอีกแบบเลือกเสื้อยืดเสื้อกันเหงื่ออะไรเงี้ยเสื้อทั่วไป not fake อันนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อพื้นอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะที่เป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นสวยมินิมอลสไตล์ใส่กับกางเกงยีนแบบทรงกระบอกหรือทรงขาม้านะโอ้ยแต่งออกเป็นแนวแบบยุคแบบ70 80อะได้เลยโอ้โหคุณ Converse เสื้อสตรีทลายสวยดีนะลายมันคล้ายๆกับพวกงานแบบสไตล์แบบเม็กซิโกน่าจะเป็นภาษาอะไรฮะญี่ปุ่นป่ะหรือภาษาจีนแต่ที่รู้อยู่คือด้านหลังแปลว่าดากอนนะจ๊ะออกเป็นแนวสไตล์อเมริกันฟุตบอลสีพื้นเยอะนะจ๊ะสีพื้นเยอะสีพื้นพวกนี้ถ้าสมมติว่าใครสามารถเนี่ยเอาเสื้อพวกนี้ไปทำเป็นแฮนด์พิ้นหรือทำเป็นสกรีนได้ถ้าสมมติว่าใครต้องการผ้าพื้นนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะผ้าพื้นเยอะมากทุกคนพื้นเยอะมากเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่ามีผ้าพื้นสีขาวล้วนอะเยอะขนาดไหนเสื้อทีมคุณมีเสื้อทีมมาอีกแล้วเออจะได้สวยอยู่นะมินิมอลโอ้โหสีขาวโอ้ยขาวเยอะมากขอควางมากมาอีกตัวหนึ่งเฟสโอเค
ใส่เหล็กสี่พื้นแชมเปี้ยนนะฮะวันพ็อกเก็ตก็มาอีกก็สอบเรียบร้อยนะฮะของป้ายลิงผลสรุปนะฮะคือเราจะได้ผ้าผืนผ้าผืนสีขาวสีขาวล้วนๆเลยนะฮะเกือบประมาณ200ตัวอันนี้คือเป็นพื้นลักษณะที่คอวีนะเป็นคอวีทั่วไปแล้วก็จะมีเป็นพื้นลักษณะที่เป็นพวกเสื้อแบรนด์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อพื้นแบบพวกเสื้อแบรนด์อันนี้คือเป็นบานาน่ารีพับลิกอยู่อีกประมาณเกือบประมาณ100ตัวอันนี้คือ200 100ตัวอ่ะ300แล้วนะฮะที่เหลือ200 200กว่าตัวก็จะเป็นอ่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นพวกงานหัวแล้วก็มันก็จะมีเป็นพวกงานขายงานกีฬางานทั่วไปถ้าสรุปแล้วกับจำนวนราคากระสอบก็คืออยู่ประมาณ10,000กว่าๆนะฮะหรือว่านะฮะถึงจะมีตลาดนัดก็ขายยากกับเนี่ยตีค่าเป็นศูนย์สำหรับเสื้อผืนไปเลยมาเป็นแนวทางให้ทุกคนดูนะฮะว่าถ้าใครคิดว่าจะสั่งกระสอบป้ายเนี่ยมาเปิดขายถึงมีจะมีแหล่งขายก็ตามนะพี่นิวว่าอาจจะไม่คุ้มทุนนี่คือมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ดูนะฮะใครสนใจยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำคลิปอีกแบบหนึ่งมานำเสนอโดยภาพสรุปให้อีกตอนหนึ่งนะฮะกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกไปแล้ววันนี้ไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย